ต่อมาหัวข้อเรื่องไซตัสออโต้เลานะครับก็คือเทคนิคการเดินเส้นแบบอัตโนมัตินะครับเราลองไปดูไซตัสออโต้เลาเตอร์นะก็คือสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์นะครับก็คือไซตัสแอนาลิซิสนะครับก็เป็นออโต้เลาเตอร์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยออเทียมนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมครับก็ด้วยแพคเกจจิ้งมีรูปร่างแปลกๆนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นของอุปกรณ์สูงนะครับแต่ไซตัสใช้วิธีสร้างแผนผังของสิ่งกีดขวางโดยมองแพดนะครับพินเวียเป็นสิ่งกีดขวางนะครับแผนผังคล้ายๆใยแมงมุมนะครับต่อมาออโต้เลาเตอร์เนี่ยวางแท็กก็คือเส้นเนี่ยตามแนวแผนผังตามแนวผังในใยแมงมุมนะครับก็คือทำงานคล้ายวิธีคิดของมนุษย์นะครับไม่จำกัดเฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนทำให้โอกาสวางแท็กได้สำเร็จสูงนะครับก็คือนี้คือรูปแบบนะครับโอเคไฟนอลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราติ้งผ่านนะครับต่อมาก็คือการใช้งานออโต้เราติ้งเนี่ยปัจจัยที่จะช่วยให้ออโต้เราติ้งทำงานได้สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องกะมีเพลสเมนต์ก็คือการวางอุปกรณ์ที่ดีนะครับคือการกำหนดขอบเขตบอร์ดโดยใช้เลเยอร์ของคลิปเอาท์นะครับถ้าเราไม่กำหนดเส้นออโต้เราก็จะวิ่งออกนอกบอร์ดได้นะครับเราต้องกำหนดคลิปเอาท์ไว้นะครับแล้วก็การสร้างโพลีกอนนะครับหรือคอปเปอร์ฟิลด์พวกนี้นะครับก็คือก่อนเราจะสั่งให้ออโต้เราเตอร์ทำงานเนี่ยก็คือควรหลีกเลี่ยงนะครับคือควรทำทีหลังนะครับเราให้เสร็จก่อนเราค่อยไปทำโพลีกอนหรืออะไรทีหลังนะครับออโต้เราเตอร์ก็คือพยายามเรียนแบบความคิดของมนุษย์นะครับหากบอร์ดไม่สามารถเดินด้วยคนสำเร็จออโต้เราเตอร์ก็จะไม่สำเร็จเช่นกันนะครับก็คือเราต้องจัดวางอุปกรณ์ให้ดีนะครับกำหนดอะไรต่างๆให้ดีนะครับเราสามารถทำการพรีเราติ้งไว้นะครับก็คือเราเดินไว้ก่อนนะครับที่แท็กที่มีความสำคัญเนี่ยเดินไว้ก่อนล่วงหน้าได้แล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็ให้เขาทำการออโต้เราติ้งทีหลังได้นะครับเสร็จต่อไปนะครับการกำหนดดีไซน์รูลที่เกี่ยวข้องก็มีพวกเราติ้งวิสนะครับเคลียร์แลนด์นะครับพวกเวียร์สไตล์เลเยอร์หรือแฟนเอาท์คอนโทรลต่างๆนะครับก็คือแต่เราหัวข้อก็เดี๋ยวเข้าไปดูในสไลด์ตอบต่อไปนะครับก็คือการใช้งานเนี่ยไซตัสออโต้เลาตัวนี้นะครับก็อยู่ในคำสั่งเลาก็ออโต้เลาครับแล้วก็เซตอัพเพื่อเราตั้งค่าวิธีการทำงานต่างๆก็ไปดูนะครับมีเราใช้เมนูในการหยุดได้สต็อปได้นะครับหรือรีเซตต้องการไปวางใหม่นะครับก็มีนะครับก็ดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีการกำหนด Edit Layer ตัวนี้ครับก็เป็นการกำหนดทิศทางนะครับแล้วก็หัวข้อนี้ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์แล้วตรงนี้ก็เป็น Lock Off Preload นะครับก็คือจะไม่ลบเส้นที่เราไว้ก่อนหน้านี้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มทำงานนะครับเราออกในนี้ก็เป็นของการกำหนดกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ใหม่ๆถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถปรับให้ออโต้เราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในตรงนี้นะครับตรงพวกนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปลองดูนะครับก็ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับออตติ้งก็อยู่ในเมนูของออเทียมนะครับก็ดูหัวข้อต่างๆนะครับก็อยู่ในสไลด์เดี๋ยวลองไปอ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละหัวข้อทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้ก็คือคำสั่งย่อยที่อยู่ในเมนูของการสั่งออโต้เลานะครับก็เป็นออก็คือเลาทั้งหมดนะครับบนบอร์ดนะครับหรือจะเลือกเป็นทีละเน็ตก็ได้นะครับหรือเราสร้างเน็ตคาร์ดไว้นะครับหรือเลือกเฉพาะคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็หรือเฉพาะรูมอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือคอมโพเนนต์ก็เลือกได้แล้วก็ถ้าเรา
สั่งไปแล้วเราอยาก stop push หรือ reset ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็มาขั้นไอตัว fan out ก่อนนะครับก็คือตัว fan out เราต้องสร้างก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการเล้าหรือออโต้เล้าหรือแมนนวลเล้าเนี่ยเราต้องสร้างไว้ก่อนนะครับเผื่อนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเลเยอร์นะครับคำสั่งนะครับเราลองไปทดลองดูนะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์ routing ก่อนนะครับแล้วก็ routing demo นะครับไปเปิด PCB มานะครับผมใช้อันนี้เทสให้ดูก่อนนะครับสมมุติว่าผมอยากใช้แฟนเอากับตัวนี้นะครับดูที่จริงมันต้องสร้างไว้ลำดับแรกๆก่อนนะครับทีนี้เราสร้างทีหลังเราก็มาดูนะครับก็คือผมคลิกที่คอมโพเนนต์นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือกคอมโพเนนต์แอคชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวกันนะครับผมคลิก Component Action นะครับแล้วก็ Fan Out Component นะครับพอ Fan Out Component นะครับเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือมีอีกที่หนึ่งนะครับก็คือใช้คำสั่งเล้าแล้วก็ Fan Out มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับได้2ที่นะครับผมลองเมนูตรงนี้นะครับแล้วผมกดนะครับออดูนะครับผมก็กดโอเคนะครับเขาก็จะสร้างแฟนเอาท์มาให้นะครับตามแพทนะครับที่สามารถสร้างได้นะตอนนี้นะครับเขาก็จะสร้างได้นะครับอยู่ที่เรากำหนดดีไซน์รูนเหมือนกันนะครับเวียขนาดเวียเล็กใหญ่นะครับเราก็ต้องกำหนดก่อนตั้งแต่แรกนะครับถึงจะมีแฟนเอาท์ได้ทีนี้เราลองเป็นแฟนเอาทีละแพทก็ได้นะครับทีนี้ผมก็กดโอเคนะครับผมก็ไปเลือกแพทเนี้ยครับถ้าเราสร้างใกล้กันเขาก็จะตรงข้ามแต่ถ้าสร้างไม่ได้เขาก็จะไม่มีแฟนเอาออกมาให้นะครับประมาณเนี้ยเขาก็จะไม่มีแฟนเอาออกมาให้นะครับไหนที่สร้างได้ก็จะเอาออกมาให้ทำให้เวลาเราออโต้เล้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเลเยอร์ได้ง่ายตามที่เรากำหนดนะครับอันนี้สำหรับการสร้างแฟนเอาโอเคต่อมาเราไปดูหัวข้อออโต้เล้าที่เราพูดถึงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะผมไปที่ close all save ครับทีนี้ผมไปโฟลเดอร์นะครับของตัวออโต้เล้านะครับ PCB ออโต้เล้าตัวนี้ครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วไปเลือกโปรเจกต์นะครับ PCB ออโต้เล้าดับเบิลคลิกขึ้นมาครับทีนี้เราไปดูบอร์ดที่1ก่อนยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือเฮ อันนี้ถ้าเราเล้าเองก็อาจจะนานหน่อยนะครับเรามาลองดูว่าออโต้เล้าเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราอยากเล้าไว้1เส้นก่อนสมมุติผมลากเส้นใกล้ๆก่อนให้ดูนะครับผมลากเส้นไว้นะครับด้านท็อปคือผมจะล็อกให้เส้นนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาลองดูนะครับการใช้คำสั่งนะครับก็คือไปที่เล้านะครับแล้วเลือกออโต้เล้านะครับผมเล้าออเลยนะครับคลิกปุ๊บก็คือขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เรากดล็อกไว้ตรงนี้ครับเช็คบ็อกไว้หน้าล็อกออพีเรานะครับ
เส้นที่เราเล่าไว้ก็จะยังอยู่นะครับแต่แล้วตรงนี้ก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับมีกลยุทธ์มีการเซตนะครับในดีไซน์รุ่นต่างๆผมก็กดเล่าออกเราก็ลองดูนะครับว่าณตอนนี้มันมีทั้งหมด285นะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยทีนี้เขาเล้าไปแล้วเท่าไหร่นะครับใช้เวลานานไหมนะครับเส้นที่เราเล้าไว้อยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับพอเราล็อกไว้นะครับออโต้เราก็จะวิ่งหานะครับเราก็มาลองดูว่าใช้เวลานานไหมในนี้ผมอาจจะลองทดลองให้ดูออโต้เล้าแค่อันเดียวก่อนนะครับอันอื่นก็ไปลองเล่นดูนะครับนี้เราก็มาลองดูว่าเขาสามารถเล้าเสร็จไหมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคือการออโต้เล้าบางเส้นก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราดูเป็นแนวทางได้นะครับโอเคตอนนี้เขาก็เหลือประมาณ1เส้นนะครับเขาก็ทำการสลับโยกย้ายอยู่นะครับตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วนะครับประมาณ1นาทีนะครับเขาก็จะวิ่งโยกหาอยู่นะครับบางทีเส้นที่เราไปเล้าไว้แล้วนะครับอาจจะไปขัดขวางการเดินให้เขาสมบูรณ์ก็ได้นะครับถ้าเราเดินเยอะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวคอมโพเนนต์นะครับโยกย้ายใหม่ตอนนี้เขาก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเขาก็แจ้งมานะครับว่าเหมือนว่ามี1เส้นที่เขาไม่สามารถเล้าได้นะครับโอเคเราก็ลองเช็คดูนะครับ1เส้นอยู่ตรงไหนนะครับก็เส้นเดิมเราก็ยังอยู่นะครับทีนี้เรามองไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยเขาสมบูรณ์จริงไม่จริงนะครับก็กด L ครับ แล้วลองปิดเลเยอร์ดูนะครับทีนี้เราก็จะลองหาเส้นดูนะครับว่ามันมีเส้นไหมนะครับผมปิดอีกนะครับวิธีการเช็คอันนี้ของผมนะครับเวลาเช็คก็ดูอย่างนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับก็คือถ้าเราอยากปิดนะครับเราก็เลื่อนปิดดูได้นะครับแพททีนี้ผมก็โอเคเวียทีนี้เขาก็ลากที่สมบูรณ์นะครับก็คือไม่มีเส้นที่เหลืออยู่นะครับเราก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับหรือเราก็ไปเช็คในของดีไซน์รูนเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าโอเคเส้นนี้สมมุตินะครับผมก็เช็คนะครับรันดีไซน์รุ่นเช็คดูก็โอเคนะครับก็ไม่มีเส้นอะไรที่เหลืออยู่นะครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็แสดงว่าโอเคเขาเล้าเส้นได้สมบูรณ์นะครับโอเคส่วนต่อไปโปรเจกต์PCB อื่นๆลองไปเล่นดูก็ได้นะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับส่วนอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมเล้าไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะครับก็มีประมาณพวกนี้นะครับก็ลองไปดูว่าอันเนี้ยทั้งหมดกี่เลเยอร์นะครับโอเคไหมครับก็เล้า
นะครับเส้นนี้โอเคอันนี้เป็นการใช้ออโต้เลาแล้วก็มีแฟนเอาผสมนะครับ